Thinking Radio Podcast. Intense in Intent in thought. Radio in in sense. every every สถานการณ์ในรัเสเซียต้องเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ลับลวงพรางจนถึงวันนี้นะครับถึงแม้ว่าการกบฏจะสลายตัวไปแล้วหัวหน้าใหญ่ของทหารแวกเนอร์ไปลี้ภัยอยู่ที่เบลารุสแล้วแต่แถลงการของประธานาธิบดีปูตินของรัเสเซียเมื่อคืนนี้เวลาบ้านเรา และเสียงที่มาจากเยฟเกนีปริโกซินหัวหน้าแวกเนอร์จะมาจากที่ไหนไม่แน่ใจแต่เป็นแถลงการที่ยืนยันครับทั้งปูตินและปริโกซินนั้นจุดยืนยังไม่เปลี่ยนครับที่เข้าใจกันว่ามีนิรโทษก,กรรมถอยคนละก้าวเริ่มต้นกันใหม่ไม่เป็นจริงครับเพราะว่า คำถแถลงของปูตินนั้นบอกเลยว่าหัวหน้าของกลุ่มที่ก่อขบฏนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีจะต้องถูกจัดการเพราะว่าจงใจที่จะสร้างสถานการณ์ให้รัสเซียต้องตกอยู่ในภาวะนองเลือดที่ศัตรูต้องการเห็นถึงแม้จะไม่ระบุชื่อของปริโกซินชัดเจนแต่ปูตินก็บอกว่าหัวหน้าหรือแกนนำที่ก่อเหตุ แต่คณะเดียวกันก็พยายามจะแยกตัวปริโกซินออกจากทหารแวกเนอร์ส่วนใหญ่โดยในคำปราศัยประมาณหนาทีของปูตินนั้นบอกว่าทหารแวกเนอร์ส่วนใหญ่นั้นรักชาติเสียสละเพื่อประเทศชาติดังนั้นมีทางเลือกก็คือหนึ่งให้มาลงทะเบียนทำสัญญากับกระทรวงกลาโหมให้มาประจำกองทัพซะสกลับบ้านสาไปเบลารุส มีสทางก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงครับปริโกรสินส่งคลิปเสียงสินาทีแล้วก็บรรยายยังมีจุดยืนที่ค่อนข้างกล่าวว่าการก่อเหตุครั้งนี้นั้นต้องการที่จะประท้วงที่กระทรวงการลโหมของรัเสเซียต้องการสลายกลุ่มแว็กเนอร์อย่างไร้เหตุผลแต่ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการที่จะโค่นรัฐบาล ของรัเสเซียแต่ต้องสังเกตทั้งปูตินทั้งปริโกซินไม่ระบุชื่อของอีกคนหนึ่งไม่เอ่ยชัดเจนปูตินไม่เอ่ยถึงปริโกซินปริโกซินก็มาเอ่ยถึงปูตินแต่อย่างไรแต่ยืนยันว่าไม่ต้องการที่จะโค่นรัฐบาลรัเสเซียปฏิบัติการนั้นต้องการเพียงพิสูจน์ว่าทหารแวกเนอร์ที่เขาคุมอยู่เป็นคนฝึกด้วยมือตัวเองนั้น มีประสิทธิภาพมีวินัยและความสามารถมากกว่าทาหารประจําการของรัสเซียปิโกซินบอกเลยว่าถ้าหากวันที่เปิดศึกในยูเครน24กุมภาปีที่แล้วถ้าหากทหารรัสเซียปฏิบัติการเหมือนกับที่ทาหารของแวกเนอร์พิสูจน์ได้เห็นเนี่ยเกมมันจบไปตั้งแต่ไม่กี่วันแรกแล้วก็ยังมีการ ตอกย้ำถึงการที่ไม่ให้เกียรติไม่ชื่นชมและปรามาตรฝีไม้ลายมือของกองทัพประจำซึ่งอยู่ใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีกลาโหมเซกี้ชอยกูนี่แหละซึ่งก็มีการออกคลิปจากกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้เหมือนกันว่ายังปฏิบัติหน้าที่อย่างคึกคักแต่ละฝ่ายเนี่ยต้องการจะยืนยันว่าฝ่ายตัวเองนั้นถูกต้องและ จะเดินหน้าต่อไปเช่นนี้ตอนนี้รับรวงพรางเนี่ยมันมีตัวละครอย่างน้อยสามคนสําคัญสําคัญปูตินหนึ่งปริโกซินหนึ่งแต่ตัวละครที่สามนี่สิครับจะอยู่ในฐานะลําบากหรือในฐานะที่ต่อรองได้มากขึ้นกว่าเดิมนั้นน่าสงสัยนั่นก็คือประธานาธิบดีเบลารุสอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกซึ่งณวันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นที่ไว้วางใจของปูติน แต่ขณะเดียวกันก็ต้องจับตาติดตามดูทุกความเคลื่อนไหวของปริโกซินแทนปูตินเพราะว่าถ้าฟังเสียงปูตินแล้วยังไงยังไงปริโกซินไม่ใช่เป็นพันธมิตรแล้วแน่นอนและถ้าหากปูตินบอกว่าต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพราะคนที่ก่อเหตุครั้งนี้นั้นเจตนาร้ายต้องการจะทำให้สังคมรัสเซียแตกแยก ต้องการให้จมอยู่ในกองเลือดและเป็นสิ่งที่ศัตรูของเราต้องการเห็นนี่เลยครับไม่ต้องเอ่ยชื่อก็รู้แล้วครับว่ายังไม่ให้อภัยปริโกซินแต่ประการใดแต่ปริโกซินไม่มีคำขอโทษไม่มีถ้อยเสียงอย่างไรที่จะบอกว่าพร้อมที่จะมาคารวะสวามิภักด์ต่อปูตินแต่อย่างใดทั้งสิ้นดังนั้น ทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดที่บางกระแสบอกว่านี่มันล้วนแล้วแต่เป็นปาหีเป็นละครฉากที่จัดขึ้นมาระหว่างสามคนนี้นั่นก็คือปูตินให้ลูกาเชนโกจัดฉากที่เบลารุสและส่งให้ปริโกซินไปอยู่ที่นั่นโดยสร้างสถานการณ์ว่าเกิดความไม่สงบจำเป็นต้องให้ ปริโกซินไปลี้ภัยที่เบรลุสแต่แผนลับซ้อนแผนนั้นคือจะส่งทาหารแวกเนอร์ไปช่วยปริโกซินโจมตียูเครนจากทางเหนือลงไปยึดเมืองหลวงคือกรุงเคียฟให้สำเร็จถือว่าถ้าหากทฤษฎีนี้มีข่าวของคอามเป็นจริงแม้50%ก็ตามเนี่ยผมถือว่าเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจและ เหลือเชื่อเหนือจินตนาการจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นจริงนี่คือการสร้างฉากขึ้นมาเนี่ยปูตินยอมเสี่ยงถึงขั้นที่ว่าให้เกิดการจราจนถึงขั้นที่ยึดเมืองจากรอสทอฟทางใต้และเตรียมบุกเข้าไปถึงมอสโกซึ่งเปรกโกซินพูดในคลิปเสียงว่าห่างไปแค่200กิโลเมตรใกล้แล้วใกล้จะถึงมอสโกแล้วต่สั่งให้เลี้ยวกลับเพราะว่าไม่ต้องการให้มีการนองเลือด แต่ถ้าฉากทัดของทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดถึงขั้นที่ว่าสามคนนี้รู้กันสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะเบนความสนใจและก็ให้ปริโกซินจัดทับใหม่จากเบราลุสลงไปปราบเซเลนสกี้ที่เมืองหลวงถ้าเช่นนั้นก็ต้องถือว่าสุดยอดของการวางแผนที่เกินความคาดหมายใดๆทั้งสิน้น แต่ผมเชื่อทฤษฎีนี้ไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นครับเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากที่ปูตินจะยอมเสี่ยงถึงขั้นที่ว่าให้มีฉากทัดที่ตัวเองกลายเป็นผู้ถูกลุกรานกลายเป็นอยู่ใต้เงื้อมมือของปริโกซินเพื่อที่จะให้ปริโกซินกลายเป็นวีรบุรุษที่จะไปปักธงกรุงเคียฟไม่ใช่ฝีมือของทหารรัสเซียเรื่องนี้เกินความน่าเชื่อถือจริงๆครับ แต่ก็คนที่พยายามจะทําหนังฮอลลีวูดจากเรื่องนี้ก็อาจจะคิดถึงทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดมากกว่าหนึ่งทฤษฎีได้สำปาปคอยดูครับว่าศึกสามเศร้าหรือรับรวงพรางของสามอัศวินนี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรต้องติดตามตาไม่กระพริบจริงๆครับ Thinking Radio Podcast Intense in every sense i n t e n t in every thought